างอายุตั้ง58ปีเราจะไม่พูดโกหกค่ะไม่พูดโกหกเพราะผิดศีล5ระยะเวลา30กว่าปียังไม่ได้เปลี่ยนสามีเลยนะคะแฮปปี้ทุกอย่างคือความจริงเราไม่กล่าวถึงใครเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ดูหน้าตานะคะแล้วก็ดูผิวพรรณดูรอยยิ้มทุกอย่างเอามาเก็บรายละเอียดเขียนคิ้วให้ตรงกันมีความสุขกว่าค่ะณวันนี้เอาความสุขมาดูหน้าตาไม่ต้องเสแสร้งปริญญาจบตั้งนานแล้วค่ะก็อยากจะเคลียร์อะไรอ่ะเสียงไม่ค่อยมีเพราะว่าต้องเอาไว้รับจ้างไลฟ์สดตอนนี้ไลฟ์สดจากแสนสองก็เลือกแสนหนึ่งก็ต้องเก็บเสียงไว้เพราะว่าอาชีพที่ทำก็คือพูดอะไรก็ได้ที่ออกมาจากสมองเราและเป็นความจริงอย่างเช่นมนุษย์ก็เหมือนต้นไม้ไม่ใส่ปุ๋ยพรวดินจะเจริญเติบโตได้อย่างไรถูกไหมคะมันสมการที่เราเรียนจบมาปริญญา4ใบนะคะแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีและเป็นความจริงความจริงเท่านั้นที่จะอยู่แล้วครองในโลกใบนี้นะคะนี่สำหรับแม่ลีก็คือเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันเองอะที่เรามีชีวิตที่จะเดินทางอายุตั้ง58ปีเราจะไม่พูดโกหกค่ะเราเอาเวลาที่มีทั้งหมดในชีวิตเราทำงานเพราะว่าการทำงานเรานอนแล้วก็เสียเงินเราจะต้องหาเงินเปิดแอร์ตื่นมากลางดึกเข้าห้องน้ำเอาเวลามาทำมาหากินเอาเวลามาทำสวยอันไหนหย่อนยานก็ดึงขึ้นนะผมอันไหนงอกก็ย้อมมืออันไหนไม่สวยก็ฉีดแค่นี้คือจบแล้วค่ะแสดงว่าแม่มั่นใจได้เลย ดูสิคะสอนลูกมาให้เป็นต้นพยุงนะคะไม่ได้สอนลูกมาให้เป็นต้นมะยมแล้วลมหักเองนะคะต้นพยุงยิ่งแก่ยิ่งขังนะคะส่วนแม่ลีอายุขนาดนี้แล้วเราเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงวัยแต่อาศัยว่าร่างกายไม่ได้ไปตามอายุก็เลยยังคงสภาพได้แม่ลีถ้าคนรู้จักจริง1ไม่โกงใคร2ถ้าไปกินข้าวจะคนรวยกว่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่เลี้ยงฟักตังเลี้ยงก่อนแฮปปี้ไม่เคยโกงใครไม่เคยทำอะไรใครขอความช่วยเหลือใครก็ต้องมีผลตอบแทนโอเคไม่พูดโกหกเพราะผิดศีล5ระยะเวลา30กว่าปียังไม่ได้เปลี่ยนสามีเลยนะคะแฮปปี้ยืนยันว่าทุกอย่างที่พูดไปคือความจริงอะไรนะคะยืนยันว่าทุกอย่างที่เราพูดคือความจริงเราไม่โกงแน่นอนไม่รู้ว่ายืนยันอะไรแต่เราพูดทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะการทำงานไม่ว่าจะการดูแลตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะความลำบากหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างคือความจริงเราไม่กล่าวถึงใครเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ดูหน้าตานะคะแล้วก็ดูผิวพรรณดูรอยยิ้มทุกอย่างเอามาเก็บรายละเอียดเขียนคิ้วให้ตรงกันมีความสุขกว่าค่ะหลังจากนี้จะไม่มีการกล่าวถึงใครหรือว่าคนอะไรขึ้นใหม่หรือใช่ไหมแม่ปล่อยมันผ่านไปไหมจริงๆแล้วอะมาโฟกัสที่การทำงานมาโฟกัสที่ชีวิตใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นมีแค่2วันเมื่อวานกับวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่รู้เรามีชีวิตหรือเปล่าณวันนี้เอาความสุขมาดูหน้าตาไม่ต้องเสแสร้งปริญญาจบตั้งนานแล้วค่ะจบตั้งนานแต่ไม่ได้ใช้นะคะแต่เอาความรู้ที่อยู่ในสมองเนี่ยออกมานะคะออกมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยการเอาสมองมาพูดในเรื่องการไลฟ์การอะไรแต่ถ้าเอาสมองในการเรียนมาใช้ในชีวิตประจำวันปานนี้ก็กินเงินเดือนไม่มีแม่ลีค่ะแต่ว่าล่าสุดลูกเขยว่าที่ลูกเขยเขาที่เพื่อทางโบราณเก็บของเขาบอกว่าการบ้านเขาร้องบ้านเขาก็ที่บ้านเนี่ยลูกสาวเคยบอกว่าเป็นคนสะอาดแล้วก็บ้านเนี่ยเราจัดของเรามาตั้งแต่แก้มบุ๋มเกิดแต่ณวันหนึ่งลูกพูดคำว่าแม่บ้านสะอาดงานไม่เข้าแต่ถ้าบ้านรกอ่ะมีเงินเข้าทุกวันแม่จะเอายังไงเอารกไปก่อนลูกแล้วเดี๋ยวหนูมีครอบครัวหนูก็ย้ายของไปนะเพราะแม่จะทำสะอาด
จริงๆแล้วอ่ะเราสร้างบ้านไว้เป็นปึกแผ่นบ้านหลังใหญ่ๆจอดรถได้ 5-6 คันนะเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้เพราะรากฐานที่เราอยู่ในบ้านเราอ่ะทุบยังไงก็ไม่พังค่ะเพราะเราใช้วัสดุดีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะเวลาที่เราจะผลิตคนเนี่ยเราต้องมีมันสมองถ้าเราจะมีลูกมีอะไรเราต้องมีมันสมองแล้วเราต้องเลี้ยงดูเขาให้เขาว่าเก่งแล้วเราเป็นแม่จะบอกว่าลูกต้องหุ่นดีนะคะอย่าพูดเราต้องทำตัวเราแล้วเดี๋ยวลูกจะเอาตามเราแม้กระทั่งแม่บ้านพี่จุ๋มตอนนี้ได้งานพรีเซนเตอร์ 3-4 แสนในการที่มองเจ้านายว่าทำไมเจ้านาย LS ตอนแรกบอกเจ้านายว่าโง่มีเงินตั้งเยอะทำไมกินไข่ต้มทำไมกินกินอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกินอาหารที่แบบอะโวคาโดทำไมอ่ะรวยสักเปล่าแต่นะวันหนึ่งเดินมาคุณผู้หญิงคะหนูดีใจจังเลยหนูก๊อปคุณผู้หญิงหมดเลยแล้วใครจะคิดว่าแม่บ้านมีเป็นพรีเซนเตอร์ได้ 350,000 บ้านเราคือบ้านทำงานนะคะแล้วเป็นมนุษย์ทำงานอยากบอกทุกคนว่าโลกโซเชียลเนี่ยให้เราสอยเงินนะคะการเรียนเนี่ยถ้าเกิดเรามีลูกเนี่ยเวลาเด็กๆ เขาเริ่มโตได้ไม่ถ้าเราไม่มีตังค์อย่าเพิ่งให้เรียนค่ะให้เขาเล่น TikTok ให้เขาเล่น IG เล่นอะไรก็ได้เผื่อเขาฟุกแล้วเข้าตานะคะเขาก็จะมีคนจ้างไปทำงานค่ะ